วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูคัสตาร์ดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรโพลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 337.5 แคลอรี่ต่อคัสตาร์ดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่825แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรโพลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 59% เรามาเริ่มจากการทำคาราเมลกันก่อนค่ะใส่มิตรโพลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำตาลเริ่มละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำคนให้เข้ากันตักคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดใส่นม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนนมเริ่มร้อนแล้วปิดไฟใส่แป้งคัสตาร์ดไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและมิตรโพลไลท์ชูการ์คนผสมให้เข้ากันเติมนมที่อุ่นไว้เติมวิปปิ้งครีมคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนำมากรองผ่านกระชอนตักคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เทน้ำลงในถาดอบประมาณ1ส่วน2เซนติเมตรนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว